้ยก็บ่เป็นหยังโอเคได้เส้นทางจากพอละเมื่อกี้ถามพอว่าไปเด้อพี่มันจะเป็นเคลื่อนเนาะเป็นเคลื่อนแต่เขายังแปลงบ่แล้วแปลงบ่แล้วแปลงบ่แล้วเขาไม่ให้เขาเข้าดอกโควิดมานี่ยังบ่แล้วอยู่ก็มีพนักงานเฝ้าอยู่แต่ว่าเขาต้องไปต้องได้ประสานเขาบ่แล้วเนี่ยมันเนี่ยเดี๋ยวประสานแล้วแม่นว่าคืออยากค่าอยากไปมื้อนี้ก็โดยแค่ประสานเขาก็ได้อยู่พอประสานก็ได้เพราะมีเบอร์โทรเขาโอ้บ่เป็นหยังพอเดี๋ยวแค่มารอบใหม่ไปวัดถ้ำผาสางเหรอล่ะแค่ว่าไปมาบ้านใหม่แล้วก็สิมามื้อใดก็เอาเลขโทรพ่อไว้ก็ได้โดยเอาเดี๋ยวเอาเลขโทรพ่อไว้เดี๋ยวจังได๋ค่อยโทรหาพ่อโอเคป่ะได้ข้อมูลจากพ่อสมบูรณ์แล้วนะฮะเฮาเดินทางอีกกับนี้นะฮะเฮาใส่อีกเส้นทางนึงครับใส่อีกเส้นทางนึงได้เลยเพราะว่ามันจะไปออกถนนหมายเลข13คือกันนะครับแต่เฮาก็สัมผัสกับธรรมชาติกับวิถีชีวิตและการชุมชนในเส้นทางการเดินทางของเฮานะฮะพอพกว่าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณเสานี่ฮะเสาพอเพิ่นว่าเสาไมโครเวฟเพิ่นว่าเป็นเสาสัญญาณฮะปะเดี๋ยวเฮาเลี้ยวเท่านี้แหละเสาสัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้สัญญาณน่าจะดีมากเลยเขาไม้ต้นไม้ใหญ่ๆสบายดีคนเบียดฟื้นบ่หัวเหล็กดีนะฮะเดินทางช่วงฤดูฝนนี่มันเย็นนะฮะมันสบายดีเย็นชุ่มฉ่ำนั่นเจอทางแยกอีหลีบัดนี้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีถ้าเลี้ยวขวานี้น่าจะออกข้างนอกแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่จะเข้าไปข้างในอ๋อเข้าได้2ทางครับและท่องเที่ยววัดกระติบวัดกระตึบบ้านหน้าเมืองลับแล่ท่านนี้ก็ไปอีกมีบุบานหนึ่งล่องไปเบิ่งมีบ้านอย่างแน่ฮะทางกับบนอาญาซื้อยางพาราเนี่ยส่วนยางทั้งเบิดเลยโอ้คุณอ่ะพูดกับส่วนยางมีรถ10ล้อมารับซื้อยางหมดแล้วบ้านอย่างน้อนี่เนาะโอ้คือนั่งกันทับกันแล้วนั่งทับกันแค่นิดน้อยเจอหมู่บ้านแล้วเจดีย์มีเจดีย์งามเลยฮะเจดีย์สวยมากเข้าไปเบิ่งมีเจดีย์แล้วก็พระพุทธรูปองค์สีขาวเจดีย์สีทององค์พระพุทธรูปสีขาวงดงามเดี๋ยวไหว้พระก่อนนะเข้าไปไหว้พระก่อนพระพุทธรูปพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธรูปแล้วก็มีนี่ฮะปัญจวัคคีย์ทั้ง5มั้งนี่ฮะพระพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่วัดอะไรเนี่ยวัดนี้สุดยอดเลยฮะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเข้ามาแวะเบิ่งฮะขี่ไปนี่ก่อนครับนี่ขึ้นเนินนี่ก็จะเห็นวิวงามๆแล้วเนี่ยมันจะไปชนกับสุดทางบริเวณน้ำหินบูนนะฮะ
ใกล้นะเข้าไปเรื่อยๆฮะมันมีทางให้เข้าไปเข้ากับเข้าไปอะสุดแล้วนั้นน้ำเป็นน้ำหินปูนฮะน้ำหินปูนตัวนี้เป็นถนนเรียบไปใส่นอกน้ำหินปูนต้องพูนสุดอีหลีครับบอกให้ว่าขี้มากอะจะให้มันสุดกับสุดเลยนะฮะโอ้น้ำยังหลายเลยมีเรือข้ามฟังพร้อมนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นแพขนาดย่นบรรทุกรถไถข้ามไปฟังพุ้นนะฮะดูนะสุดยอดเลยครับทิวเขาหินปูนนะฮะโอ้ทางพุ้นก็งามไปบ่ได้ครับสุดจืดปืดเลยนะฮะมีเนี่ยอันนี้เขาเอาไว้ใส่รถย่นรถโดยสารรถมอเตอร์ไซค์แต่กับบริษัทอะค่ะปะเข้ากันย้อนกลับทางเก้านะฮะขี่มาให้สุดซื้อแหละแต่มีวัดหนึ่งงามๆครับทางพุ่นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับวัดนี้แหละมั้งน่าจะวัดนี้แหละเห็นบ่ล่ะวัดผู้แบบรั้วนะฮะรั้วแบบสุดยอดเลยอะรั้วกันอาณาเขตของวัดนี้เป็นกิโลเลยฮะคุณอาจะสุดปุ๊บไปไกลคุณนะทางเข้ามาวัดพุทธิโพไส้ทองมีสางอยู่วัดพุทธิโพไส้ทองน่าจะเป็นวัดป้าครับผมเข้ามาวัดป้านี่ฮะป้านี่ฮะข้างหน้านี่ผมจะเข้าไปเบิ่งสุดยอดเลยอ่ะโอ้วัดนี้สุดยอดนะมีพญานาครูปปั้นเต็มไปเบิดเลยถ่ายต้นเยอะนี่มีรูปปั้นพญานาคนี่ครับสุดยอดครับบรรยากาศตรงนี้ฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดภูเขาหินปูนงามมากเลยฮะสุดสุดเลยงดงามครับเมื่อกี้ผมเห็นข้างหลังอันนี้ผมมาเบิ่งข้างหน้าแม่นบ่ข้างๆหรือว่าภูเขาลูกเดียวกันทางพุ่นมีหยังไปเบิ่งก่อนทางพุ่นครับเป็นถ้ำโอ้โหสุดๆเลยฮะยอดบ่เคยมาครับผมครับบ่เคยมาที่มีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้นะมีคำบรรยายมึงจักแต่ว่างามฮะมึงจักแต่ว่างามสุดยอดมีเด็กน้อยมาเรียนน้ำพร้อมโอ้โถเด็กน้อยโดดน้ำโอ้โหเด็กน้อยมาเรียนน้ำฮะเป็นถ้ำตัวนี้นี่เป็นถ้ำเข้าไปเลยโอ้เด็กน้อยเรียนน้ำมีความสุขใช่ไหมเนาะเอาจอดพักจอดเบรกก่อนอยู่นี้นะฮะสุดยอดเลยครับโอ้โหภูเขาหินปูนเห็นเด็กน้อยเขาเล่นน้ำเขาพากันขี่รถเอามาเล่นน้ำจุดตรงนี้น่าจะมีน่าจะเป็นวัดเป็นวัดนะครับแล้วก็มีธรรมมีธรรมหลอดเข้าไปเด็กน้อยโดดน้ำกันเสียสะอยู่ไปทางพุ่นดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทางพุ่นทำผาสางน่าจะทำนี่แหละที่พอสมบูรณ์เพื่อนบอกเอาไว้นะฮะทำผาสางไปข้ามน้ำไปเลยดีกว่าโอ้ไปครับเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบิ่งนะฮะวัดอันนี้จะถือได้ว่าต้องเข้ามาลึกอีหลีเลยนะฮะเข้ามาลึกอีหลีถึงจะได้เจอมีสะพานข้ามน้ำเล็กน้อยเล่นน้ำกันเต็มเลยโอ้มีความสุขเลยเนาะ
เล่นน้ำเย็นสบายมันอากาศมันอบเอาอากาศมันฮ้อนนะคุณอ่ะอันนี้วัดยังอันนี้ถ้ำยังถ้ำผาช้างโอ้ถ้ำผาช้างบ่โอ้แม่แล้วครับถ้ำผาช้างนะฮะถ้ำผาช้างถ้ำผาช้างเนี่ยบัดที่นี่ต้องได้ยั่งน้ำเข้าไปเนี่ยเปียกสโนใส่เกือบอยู่บ่นี่กรุณาทอดเกือบนี่มาแล้วก็ต้องได้ไปแล้วฮะถ้ำผาช้างสุดยอดเลยมียินเสียงนกอู้ทั้งเทิงมีน้ำยศลงมาโอ้งดงามมากเลยครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเฮาเก็บภาพบรรยากาศจักหน่อยแล้วก็ขึ้นไปทั้งเทิงครับบัดนี้เห็นมีถ้ำอยู่ข้างในฮะอันนั้นจะเอิ้นว่าถ้ำผาช้างผาช้างครับรูปคล้ายๆกับงวงช้างลงมาจุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ผมจะต้องทอดเกือบไว้นี้แล้วก็ย้างคือเป็นคุณละไปบัดนี้อึบอึบเอาลุยน้ำทอดเกือบนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ย้างขึ้นไปเบิ่งนะฮะทางขึ้นก็จะมีองค์พญานาคนะครับจะเป็นบันไดพญานาคปีนขึ้นไปนมัสการพระที่อยู่ด้านบนวัดถ้ำผาช้างฮะนี่แหละเข้ามาถึงวัดละโอเคโอ้ผีเสื้อป่าถ้ำผาช้างขึ้นเมืองเทิงก็จะมีพระพุทธรูปโอ้สุดยอดเลยผีเสื้อบินนะฮะโอ้ผีเสื้อเต็มเลยเสียงยังเสียงอะไรเสียงผู้ใดขุดยังมีคนขุดอย่างสักอย่างดูตรงนี้ดีเพราะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเหมือนกันนะทางขึ้นเหมือนกันมีรูปช้างน่าจะมีไผ่คุดอย่างทุ่งหลังเจ้าเดี๋ยวไหว้พระขอพรแล้วก็ออกเดินทางต่อนะฮะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ข้างนอกวัดถ้ำผาช้างสวยงามมากเลยทำผาสางนะครับเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสกันมาเที่ยวเลยนะครับงามหลายเลยนะฮะภูเขาหินปูนแบบสุดยอดเลยนะแต่ผมมักวิวข้างนอกฮะเดี๋ยวไปเบิ่งวิวมองจากข้างนอกแล้วก็จะเห็นภูเขาหินปูนย่างเต็มตาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำนะฮะใส่น้ำที่แถวนี้แหละน่าจะล้นน้ำหินปูนเข้ามามั้งยอดเลยครับอยู่เบื้องมุมบุญครับอยู่ภายเดี๋ยวเบื้องมุมบุญจะได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะสุดยอดเลยครับมุมนี้โอ้โหบรรยากาศลงตัวนะครับทางคุณมีศอกทำนำนะฮะขึ้นไปยังเทิงมีทำน่าจะจอดกันน่าจะต่อๆกันนะฮะน่าจะอยู่ใต้ทำนี้ก็จะมีทำหลอดอีกกันครับเป็นทำหลอดน้ำออกมาจากทำอะไรนะฮะโอ้สุดยอดเลยฮะงดงามมากเลยวัดถ้ำผาช้างนะครับถ้ำผาช้างนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากันนะครับมากันอยู่นี่ฮะนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมันไปเล่นน้ำเนี่ยฮะโอ้เงียบมากเลยครับส
งบเงียบมากเลยแล้วหมู่บ้านนี้ก็อยู่ก้อนฮอดนี่เลยครับน้ำหินบูดนะฮะป้าเดี๋ยวกลับเข้าสู่เส้นทางการเดินทางของเราต่อนะครับออกมาเส้นทางเส้นใหม่ครับทางพีเขากำลังทางให้ทางหน้ากันอยู่เฮ้ยมีทางเข้าไปมั้งนี่ไปเบิ่งกันนะไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าเขานะฮะแถวนี้ภูเขาย่างหลายเลยฮะภูเขาสูงตรงนี้เขาเอ็ดไฮเอ็ดนามีทางลดขึ้นอันนี้คืออย่างไรไม้ไผ่น่าจะเอามาเอ็ดหัวบ่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นยังนี่ยังพะล่าวแม่นบอกโบเมนต้นหยางบอกต้นหยางปลูกต้นยางพาราถ้าพุ่นก็ขึ้นไปได้ลองขึ้นไปเบิ่งครับโอ้เป็นภูเขาแบบสูงหลายนะฮะขึ้นมาหอดพีกันยังมีลังบีพระบุญเขาก็สร้างเขื่อนยุ่งทึ่งเลยอันนี้เขาต้นไม้เฮบเลยฮะทางต้นไม้เขาเฮบเลยโอ้ทั้งเทิงดีจุดชมวิวเดี๋ยวเราไปเบิ่งก่อนนะขึ้นไปชมวิวทั้งเชิงได้เลยดิโอ้โหต้นไม้ที่นี่ช่วงนั้นน่าจะที่เผาเบิดเลยแถวนี้โอ้แล้วก็ปลูกหยางเอาพี่ไปได้หมดไปได้ก็ไปไปเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้งดำเป็นต่อตะโกเลยนะเชิงเชิงคุณบอกป้าขึ้นดีบ่นี่เป็นจุดชมวิวอยู่นี่เดี๋ยวเราขึ้นนี่เบิ่งเทินกันไปน่าจะขึ้นได้นะเว็บสู้สู้เอาเว็บสู้สู้เอาขึ้นเขาครับถ้าฝนตกลงมานี่ก็เงียบร้อยเลยเลยฮะทางเหมือนนี่โอ้ขึ้นไปอีกครับภูเขาหัวโลนโอ้มาหอดนี่ก็ขึ้นสุดยอดเลยคนเอ็ดทางขึ้นนี่ก็สุดยอดเขาสิจื้อทางมือเขาได้อยู่บ่ล่ะขึ้นไปจะสุดล่ะยอดเขาเลยเนี่ยอันนี้ขึ้นไปทั้งเฮือนเขาละโอ้ยอดจุดชมวิวชักไปใส่ครับกระบูฮู้คือกันเป็นเส้นทางไม่ยังไปหน้าติ๊กได้อันนี้นะไปหน้าติ๊กอู้
น่าจะเป็นเส้นทางลัดไปเรื่อยๆอ่ะออกไปยมพุ้นอ่ะโอ้กลับดีกว่าเฮาปะพี่สิบ่แม่นดอกครับกลับดีกว่ากลับดีกว่าไปหน้าติ๊กเส้นทางแบบสุดยอดเลยฮะเป็นเส้นทางเลาะตามภูเขาครับภูเขาหินปูนครับสูงเรียงรายสลับซับซ้อนยอดถูกทางเข้ามาครับทางเรามาเราจะไปเส้นใหม่ไปเส้นใหม่เลยผมเห็นทางแล้วไปกลับเส้นเก่าอยู่แล้วครับทางมันหลงแน่นอนนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ซอกซอยหลายหลีนั่นเจอสี่แยกทั้งนาสามแยกเข้ามาทางไหนวะน่าจะเส้นลงทางใต้ครับหาเส้นลงทางใต้ครับหัวหน้าหลงนะตอนเข้ามาเข้าไปทางพีเนาะคือว่ามาทางพีเอาแล้วเข้ามาทางไหนต้องเบิ่งรอรถมาทางพีนะทางคุณเป็นทางขึ้นนะแม่นอยู่ครับเข้ามาทางนี้แหละเป็นทางซอกแซกสลับซับซ้อนโอ้เห็นล่างดีไกลๆเลยเอาเปลี่ยนเส้นทางที่แวบขึ้นเบิ้งธรรมชาติซื้อครับถ้าพูดกับป้าอย่างเต็มเลยโอ้ขึ้นหอดรถวิบากเด้แต่รถวิบากมันเสียงดังนะรถวิบากจะเสียงดังตักอันนี้รถเวฟนี้พอได้เปรียบก็คือเสียงมันนิ่มอ่ะเสียงมันนิ่มเหมาะกับการนี้เลยเหมาะกับการลุยฮะลุยแบบเบาๆคลาสสิกครับเดี๋ยวกลับเข้าสู่เส้นทางเข้าต้องหาทางออกถนนหมายเลข13ครับเจอแล้วถนนหมายเลข13เจอแล้วครับท่ามกลางฝนที่ชุ่มฉ่ำเลยนะฮะต้องจะเลี้ยวใส่ละเลี้ยวซ้ายฮะน่าจะเลี้ยวไปทางนี้แหละโอ้ยอดเลยบ้านกระตึ๊บชุ่มฉ่ำกันไปเลยเอารถเมื่อคืนนะเด้อวันนี้เด้อเรียบร้อยโอ้โหฝนนะสุดยอดเลยลงแน่นอนเลยนะนี่เรียบร้อยแล้วรถเมื่อคืนโดยเดี๋ยวยูนี้มีบริการส่งฮะส่งที่ด่านเลยนะฮะโอเคปีทิพย์การเดินทางไปกับฝนมากกับฝน อยู่แต่กับฝนเบิดมือโอ้ยฝนในตามตัวมาตลอดทางเลยเอาละครับบัดนี้ฝนตกฮะซิมเมอร์ได้อยู่บ่เนาะฝนตกเรือเหลืออีก1ลำน้ำโขงยังหลายเลยนะฮะผู้ใดที่จะเดินทางมาที่เมืองทาแทกนะครับก็สามารถมาได้เด้อถึงน้ำโขงจะหลายนะครับแต่เรือก็แล่นไก่เล็กน้อยนะฮะน่ะตกบ่หยุดเลยโอ้ลงนักเลยแป๊บเดียวนึงครับ
แป๊บเดียวนึงมืดตึ๊บเลยอ่ะโอ้โหมืดไปเลยน่าจะเจอหมอกนะเจอเมฆฝนนี่แหละลงมาบดบังแล้วก็ฝนน่าจะตกแห้งพร้อมนะฮะเรือออกไม่ได้แน่นอนเรือออกบ่ได้ครับไม่เห็นนครพนมเลยบ่เห็นเมืองนครพนมเลยครับนครพนมมองบ่เห็นเลย